สวัสดีค่ะวันนี้ครูเอาภาษาอังกฤษที่เทสไป50ข้อมาทบทวนให้อีกครั้งนะคะเผื่อว่านักเรียนจะได้มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการสอบโอเน็ตด้วยนะคะไม่ได้บังคับนะคะใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูไม่เป็นไรนะครูไม่ว่านะลูกแล้วแต่นะคะไปดูพร้อมกันลูกค่ะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งประโยคบอกว่า Suda is good at Thai good at แปลว่าอะไรลูก good at เก่ง Thai and Maths เก่งไทยกับคณิตเอ๊ะเปลี่ยนเป็นวิภาวันได้ไหมเนี่ย She wants to be อยากเป็นอะไรตรงนี้อยากเติมอะไรมาดูตรงนี้ค่ะ because she wants to give knowledgeKnowledge แปลว่าอะไรความรู้เธออยากให้ความรู้แล้วเธอก็เก่งไทยกับคณิตเพราะฉะนั้นมีอาชีพเดียวใช่ไหมลูกเธอก็ควรเป็น teacher นักเรียนอ่านด้านหลังนะคะอ่านทั้งหมดอย่าอ่านแค่ข้างหน้าว่าเก่งไทยคณิตแล้วเป็นอะไรเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้แต่พอมาอ่านข้างหลังจะทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องตอบก็คือ teacher ข้อ2ค่ะ Willy is confidentมันหน้ามันหน้ามันโหนกมากแล้วก็เป็นคนสร้างสรรค์ He works with superstar on film เขาทำงานกับซูเปอร์สตาร์บนแผ่นภาพยนตร์เพราะฉะนั้นในที่นี้เป็นไปได้มากที่สุดคือ actor คือนักแสดงด็อกเตอร์รู้จักใช่ไหมลูก labor คือกรรมกร writer คือนักเขียนต่อไปWhere do you go camping? Where ถาม Where เรียนจำได้ไหมถาม Where ตอบอะไรตอบเป็นสถานที่ทีนี้มันก็สถานที่หมด Beach School Mountain Temple แต่ต้องดูต่อไปคือคำว่า Climbing จะไปปีนเขาจะไปไหนล่ะก็ต้อง Mountain What did you do after dinner last night? จริงๆข้อนี้กูต้องใช้ verb ช่อง2นะคะกูขอโทษเพลงก็ต้องเติมอะไรลูกใครจำได้อีดี watch ก็เติมอะไรคะอีดี watches go ก็ต้องเปลี่ยนเป็น when เขาถามว่าเมื่อคืนเนี่ยหลังกินข้าวเย็นแล้วเนี่ยทำอะไร had breakfast ได้ไหมกินข้าวเช้า no play football no กินข้าวเย็นแล้วมีใครออกไปเล่นแล้วค่ะ went to school no ไม่ไปโรงเรียนแล้วค่ะนะเหลือเป็นไปได้ที่สุดคือ watch television ดูทีวีนะคะต่อไปข้อ5 what activity ถ้า what ตามด้วยคำนามหมายถึงถามสิ่งนี้ activity อะไร does not ที่เจมจะไม่ do at the sea ไม่ทำที่ทะเลอะไรทำได้ก็เอาออกสิคะ swimming ทำได้เอาออกค่ะ play volleyball เอาออกค่ะeat seafood เอาออกค่ะก็เหลือ go skateboarding เพราะที่ชายทะเลเนี่ยพื้นมันนุ่มมันไม่สามารถจะเล่นสเก็ตได้จมทรายนะคะลูกข้อ6 if you want to drink some water what will you ask for teacher หิวน้ำจะออกไปทานน้ำจะออกไปดื่มน้ำจะพูดกับครูว่าอะไร can I help you อันนี้ใช้กับแม่ค้าถามลูกค้าดีกว่าไหมลูกนะMay I borrow a pen? ขอยืมของนะคะ May I go out please? กับ May I come in please? สองประโยคนี้คุ้นๆเนาะอันไหนเข้าอันไหนออกขอออกข้างนอกก็ต้องข้อนี้ What is the weather like today? Weather สภาพอากาศแล้วครูก็วาดรูปมาให้แล้วเป็นดวงอาทิตย์เจิดจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรคะ Sunny Raining จริงๆต้องเป็นอะไรใครจับผิดครูได้มั้งเนี่ยต้องเป็น rainy เป็น cloudy เป็น windy อันนี้คือฝนตกเมฆมากและลมแรงไม่อ่าน rainy cloudy นะอ่าน rainy cloudy windy โอเคนะคะ how many people are there in your family how many ถามจำนวนคนในครอบครัว they are female no อันนี้บอกเป็นผู้หญิงหมดเลยไม่ได้ถาม there are 13โอ้10กว่าคนอันนี้ห้องเรียนแล้วลูกThere are three พ่อแม่ลูกใช่ไหมคะ
Nice and great ไม่ได้ถามอุปนิสัยถามจำนวนค่ะข้อ9บอกว่า I was born on 25th December 1969เกิดวันที่เพราะฉะนั้นก็ต้องถามเกิดเมื่อไหร่ When is your birthday เมื่อไหร่ใช้ when where แปลว่าที่ไหน what แปลว่าอะไรและ whose แปลว่าของใคร Whose birthday is it อันนี้ต้องตอบเป็นคนแล้วค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของใครเนาะสถานการณ์ค่ะ In classroomปราณีกับอารีคุยกัน May I borrow your color pencil please ยืมดินสอสีหน่อยอารีบอก I have only watercolors ฉันมีแค่สีน้ำอะ Do you want them เอาไหม Okay today we will be fun with art ก็บอกอ้าวงั้นวันนี้เรามาทำไมคะ Fun with art สนุกกับงานศิลปะจะตอบอะไรระหว่าง reading writing painting และ drawing เขา painting เขากำลังระบายสีกันนะคะอ้าวหน้าต่อไป situation แปลว่าสถานการณ์โอเค in a library ดอมบอกว่า hey Linda this way our friend are hereดอมตะโกนเลย Hey Linda This way ทางนี้ Our friends are here เพื่อนๆ อยู่ทางนี้พอดี Librarian อยู่ในห้องสมุดทำหน้าที่อะไรลูกบรรณารักษ์เลยบอกดอม Look at this side please แล้วก็ยกคำนี้ขึ้นมาให้อ่าน Be quiet Signs คือสัญลักษณ์หรือ Symbol หรือข้อความก็ได้ค่ะเช่น stop only อันนั้นก็เป็น size หรือเครื่องหมายอย่างนี้ไว้ที่ประตูอันนี้ก็เป็น size แปลว่าอะไร don't enter อย่าเข้าไปไม่ให้เข้าไม่อนุญาตให้เข้าห้ามผ่านประมาณนี้เนาะทีนี้ถ้าบอกว่า be quiet what does the size mean keep off the glass อันนี้น่าจะไปตั้งไว้ตรงบริเวณทางที่มีหญ้าสนามหญ้าอันนี้คือห้ามเดินเหยียบหญ้าห้ามลัดสนามKeep off the glass ห้ามลัดสนาม Keep the room clean อันนี้สั่งให้ทำอะไรคะก่อนออกจากห้องเรียนให้ทำความสะอาดก็เหลือ2อัน Don't litter Don't litter แปลว่าอย่าทิ้งขยะหรืออย่าขว้างเศษอะไรลงมาในพื้นเหลืออันเดียวค่ะ Don't make loud noise แปลว่าอะไร Don't แปลว่าไม่ Make แปลว่าสร้าง Loud แปลว่าเสียงดัง Noise แปลว่าเสียง Don't make loud noise อย่าทำเสียงดังเพราะนั้นตอบข้อนี้นะลูกนะต่อไปค่ะ I like to จุด skiing on Christmas day ถ้าคำว่า on Christmas day แปลว่าทำทุกปีแล้วก็ like แปลว่าชอบซะด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นอะไรเทนลูกเป็น present tense จำได้ไหมคะใครเรียนก็ต้องจำได้เนาะเป็น present tense เพราะฉะนั้นเป็น I like to go ก่อนอย่าไปใช้นะก่อนเป็นช่อง3ของ go นะคะ go เว้นก่อนก่อนเอาไว้ใช้กับ past perfect tense เดี๋ยวเราจะได้เรียนน่าจะเทอม2เนาะต่อไปค่ะ Frank is good จำได้ไหมเก่งใช้อะไร good อะไรลูกอันนี้ข้อนี้ง่ายอันนี้ช่วย good atเนาะเก่งอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษ water at 100 degrees celsius น้ำมันจะเดือดตอน100องศาทีนี้น้ำเป็นนามเอกพจน์ซึ่งมันนับไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่ว่าคำว่า boys ตัวนี้เวลาพิมพ์มันเด้งเองนะครูเปล่านะลูกมันเด้งเองจริงๆมันต้องเป็น b ตัวเล็กแหละข้อสำคัญคือต้องเติม s ให้มันนะคะเท่านั้นเองListen to the bird ฟังนกสิถ้าฟังแปลว่าให้กำลังฟังตอนนี้ก็ต้องเป็น present อะไรคะ present continuous จำได้ไหม verb to be บวก verb ing ก็เป็น they are singing มันกำลังร้องเพลงฟังสิโรซิตาจุด her mother in the kitchen yesterday นั่นเรียนเห็นคำว่าอะไรคะ yesterday เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น verb เติม ed
Rosita helped her mother in the kitchen yesterday. ช่วยแม่ทำงานในครัวข้อ17 I จุดๆ my sister last Christmas เมื่อ last ผ่านไปแล้วประโยคก็ต้องเป็น past tense ซึ่งตัวนี้ was seeing เป็น past continuous ไม่ได้นะคะต้องเป็น past perfect ต้องเป็น past simple has seen อันนี้ past perfect ผิดอีกแล้วค่ะ were seen no อันนี้ก็ perfect tense ซึ่งใช้ผิดด้วยเหลืออันเดียวค่ะแต่ see ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น saw เพราะอะไรเพราะมีคำว่า didn't อยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะก็เป็น I didn't see my sister last Christmas ข้อ18ค่ะ Susan lends the book to people lent แปลว่าให้ยืมคนที่จะให้ยืมหนังสือเราก็คือบรรณรักษ์แล้ว she works at library ใช่ไหมคะแต่ถ้า post office มีหน้าที่อะไร send the letter ส่งจดหมาย aquariumทำอะไร show sea life จัดแสดงชีวิตในทะเลมิวเซียมทำอะไร exhibition the ancient things จัดแสดงของโบราณหรือthe interesting thing อะไรที่น่าสนใจก็สามารถทำเป็นมิวเซียมได้เช่นพิพิธภัณฑ์ภาพโบราณพิพิธภัณฑ์ภาพวาดได้ค่ะWhich is the musical instrument? Which อันไหนเป็น musical ดนตรี instrument เครื่องดนตรี guitar symbol racket suit กีตาร์อยู่แล้วแหละ symbol แปลว่าสัญลักษณ์อย่างเช่น the liberty is the symbol of America liberty เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกา racket ไม้ตีปิงปองเทนนิสแบดมินตันใช้ racket suitชุดแต่ถ้าเป็นซูทเคสคืออะไรคะกระเป๋าเดินทางถ้าเป็นสวิมซูทคืออะไรคะชุดว่ายน้ำ Shirley teach her students how to draw how to แปลว่าวิธีการ how to จำได้ไหมคะ how to draw วิธีวาดรูปเพราะฉะนั้นเธอควรจะเป็น art teacher ทัวร์ไกด์คืออะไรมัคคุเทศก PE teacher ครูพละเหมือนคุณมณิตาลุกPainter ผู้ระบายสี Quanta is good photographer เป็นนักถ่ายภาพที่ดีเพราะฉะนั้นอาชีพเธอคือ teach pupil no teach pupil คือหน้าที่ของ teacher ค่ะ pupil แปลว่านักเรียนแต่จะใช้กับมัธยมนะคะลูก draw picture อันนี้ต้องเป็น artist water the plants ต้องเป็น gardenerนะหรือเมดก็ได้ค่ะที่ทำงานในบ้าน take photo ข้อนี้ถูกนะคะ at classroom you would like to come in the class อยากจะเข้าห้องเหลือเกินต้องทำยังไงครูจะให้เข้าห้อง may I come in ไม่สุภาพการขออนุญาตต้องใช้คำอื่นนะคะ come in please อันนี้ครูเป็นคนสั่งค่ะ excuse me นี่แหละสุภาพและ may I come in และแถมมีคำว่าอะไรด้วยล่ะ pleaseขอโทษค่ะขอเข้าห้องได้ไหมเนาะต่อไป you'd like to wish your friend on his birthday จะไปส่งความปรารถนาดีในวันเกิดเพื่อนจะพูดว่าอะไรข้อนี้ง่ายเนาะ happy birthday to you ใช่ไหมคะต่อไป24ค่ะ the visitor come to your school visitor มีผู้มาเยี่ยมเยียนเราจะพูดอะไรกับเขาเราต้องพูดว่า you're welcome ขอยินดีต้อนรับคุณจะ welcome นี่คือข้อความที่ติดอยู่กับป้ายชะได้เช่น welcome to วัดบ้านฉางต้อนรับสู่โรงเรียนวัดบ้านฉางแต่ถ้าเราไปพูดต้องใช้คำว่า you're welcome โอเคนะ you will meet your friend tomorrow จะได้เจอเพื่อนอีกแหละพรุ่งนี้จะตอบเขาว่าไงเวลาที่ครูจะกลับบ้านเลิกเรียนครูจะพูดว่าอะไรคะ see you tomorrow hope to see you แปลว่าหวังจะได้พบกันอีกแต่ต้องพบกันแน่ๆอยู่แล้วก็เป็น see you tomorrow ข้อ26อะไร is she แล้วก็ตอบว่า a nurse อันนี้เป็นการถามอาชีพเพราะฉะนั้น who ไม่ได้นะลูก where ก็ไม่ได้ who's ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ what ค่ะ what เธอเป็นอะไรแล้วก็ตอบว่าเธอเป็นนางพยาบาลDo you like apple? ถาม do ตอบ
do ถาม you ตอบ I อ่ะครูบอกแค่นี้เลือกได้ไหม yes I do จำนะคะถาม do ตอบ do ถาม you ตอบ I ถาม we ตอบ we ถาม they ตอบ they อันนี้คือเคล็ดลับเวลาทำข้อสอบโดยไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยก็ได้จำแค่นี้นะเดี๋ยวถ้าเป็นทบทวนตอนโอเน็ตครูจะอธิบายเพิ่มให้นะคะนักเรียนจะได้สามารถทำได้ข้อ28 at a restaurant อันนี้ตอบเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นเวลาถามต้องถามด้วย where ใช่ไหมโอเค what time do you have dinner เวลาเท่าไหร่ที่คุณไปกินดินเนอร์อันนี้ตอบ2ทุ่ม do you have dinner อันนี้ตอบ yes no ใช่ไหมลูกจำได้ยัง How do you like food? อันนี้เป็นชนิดของอาหารหรือการบอกความรู้สึกเช่น delicious หรือ not bad หรือ so-so หรือ so good หรือ very well อะไรก็ว่าไป 29. Does Kitty like a dog? ถาม Does ก็ต้องตอบ Does นะคะ Kitty เป็นผู้หญิงก็ต้องตอบ she อ่ะเจอไหมที่มีชีมีดัสอยู่ด้วยกันนี่ไงข้อนี้ใช่ไหมคะ Where is my school bag? Where ก็ต้องตอบสถานที่ There is one school bag มีกระเป๋า1ใบ No ค่ะ It is a notebook No ค่ะ It's on my desk นี่ต่างหากมันอยู่บนโต๊ะฉันนี่ไง Who is absent today? วันนี้ใครหายก็ต้องตอบเป็นคนสิคะสมศักดิ์หายEverybody อ้าวหายหมดไม่ได้นะคะ Where is your homework กันบ้านอยู่ไหนครูทวงแล้วแล้วเพื่อนก็ตอบว่า I forget it at home ตายแล้วลืมไว้ที่บ้านก่อนจะพูดคำนี้นักเรียนจะพูดอะไรโอเคฉันลืม Thank you ขอบคุณฉันลืม I'm sorry เสียใจหนูลืมหรือ Goodbye ลาก่อนฉันลืมเอาอะไรลูก Sorry Which is trueWhat subject do you like best? What ต้องตามด้วย subject เพื่อต้องถามว่าวิชาอะไรที่คุณชอบ Do you like best? ไม่ได้หรือ do you เอา what ไว้ข้างในไม่ได้ถ้ามี what ต้องอยู่ข้างหน้านะคะ Which is true? ข้อ34เนี่ยมันมีช้อยอีก2ข้อนะครูพิมพ์แล้วตกไปแต่ในข้อสอบมีนะลูกนะแล้วคำตอบถูกมีอยู่ในนี้แล้วเป็นYou went sailing with me last week ทำไมใช้ went จำได้ไหมลูก go เปลี่ยนอะไร went เพราะเป็น past form ใช่ไหมถ้าใครตอบว่าใช่เก่งมากจำได้ใครยังงงอยู่ทบทวนนะคะเปิดคลิปซ้ำได้นะลูกนะข้อ35ค่ะสมศรี is a good girl เป็นเด็กดีค่ะ she helps her teacher to clean the classroom every day ทำเว้นทุกวันเลย she alsoเชื่อยังทำอะไรด้วย explain อธิบาย homework to her friend อธิบายการบ้านเผื่อเพื่อนอีกต่างหากเธอเป็นคนที่ nice ใจดีมาก lazy แปลว่าอะไรลูกขี้เกียจ funny คนตลก greedy เป็นคนที่อะไรอ่ะชอบเฮฮาทักทายแต่ nice แปลว่าใจดีค่ะ35 yesterday Jane on vacation มี yesterday มาแล้วเพราะฉะนั้น go ทิ้งไป going ทิ้งไป gone ทิ้งไปอันนี้เป็น past perfect นะคะต้องเคยมาก่อน verb to have บวก verb ช่อง3ต้องเป็นยังไม่ต้องเรียนอ่ะเดี๋ยวไว้ถึงแล้วครูจะอธิบายทีนะเป็นเว้นนะคะลูก the student to English camp next weekNext week ยังไม่มาถึงต้องเป็น future จำได้ไหม is going to ไงลูก Hello my name is Janet I am a nurse นะคะฉันเป็นพยาบาล am working as ก็ไม่ได้ผิด B ก็ไม่ได้ B ต้องกระจายค่ะ B คือ is am are จำได้ไหมคะเนาะครูพูดเร็วไหมเนี่ยและI work as ไม่ได้นะคะ I get up อันนี้ข้อนี้ช่วยนะเนี่ย at 6 o'clock Do they have breakfast at 7ถ
ามดูถามเดเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะเวลาตอบก็ต้องดูกับเดใช่ไหมลูก yes they do เออแล้วนี่ก็มีดูกับเดไม่ได้ถ้า no ต้องเป็น no they อะไรลูก they don't no ต่อไปค่ะ what do people do on Songkran festival Songkran splashing อยู่แล้วแหละใช่ไหมในเทศกาลสงกรานต์เขาจะทำยังไงกับอะไรคะสงกรานต์เดย์ก็ต้องเป็น they do splashing the water แปลว่าอะไร do แปลว่าทำ splashing การสาดน้ำอ่ะนั่นแหละ they do splashing the waterWhen will you see the word "Long Life the King"? Long Life the King แปลว่าทรงพระเจริญก็ต้องเป็น on King's birthday. I จุดๆ my parents at Ayutthaya last week ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นช่อง2 They happy every day เป็น present ช่อง1เพราะฉะนั้นอันไหนมีช่อง2กับช่อง1ข้อนั้นถูกก็ the visited กับ are เป็น I visited my parents at Ayutthaya last week they are happy every day อันเนี้ยครูอยากได้ทั้ง2ช่องทั้ง2 tense ครูก็เลยใส่เอาไว้รวมกันยากนิดนึงข้อสอบอันนี้จะยากนิดนึงถ้ามี2ข้อให้ตอบเพราะเขามีโอกาสหลอกเธอเช่น visit กับ are visit กับ were visited กับ were นะระวังนะคะ he จุดๆ coming at ตรังไปปีนเขาที่ตรัง with เพื่อนของเขา 2 days ago แปลว่าอะไรอันนี้เป็น past tense นะคะ2วันก่อนน่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ when แน่นอนตัวอื่นไม่ใช่แล้วลูกนะต่อไป I'm going to go sailing จะไปเล่นเรือใบ What do you give me the advice คำแนะนำ safety ของ sailing คืออะไร wear a life jacket use strong ropes อันนี้สำหรับ climbing shake your board อันนี้สำหรับไปเวฟไปเซิร์ฟนะ shake your board หรือ skateboard ก็ได้ play at the park อันนี้ skateboarding หรือ cycling ก็ได้ Dara likes to go skateboarding what does she want for safety เธอต้องการอะไรสำหรับความปลอดภัยก็ต้องเป็น helmet and knee pad board and jacket คืออะไรไม่มีอ่ะเพราะมันคนละชนิดกีฬากันคุณมั่วเอา goggle and ropes อันนี้คือ climbing ก็ได้นะคะ trainer and cap อันนี้เป็น baseball if we visit America ถ้าฉันไปอเมริกาหรือพวกเราไป what can we go to see the Eiffel Tower ใช่ไหม no อันนี้อยู่ franceThe Opera House ใช่ไหม No อันนี้อยู่ออสเตรเลีย The Liberty นี่แหละค่ะสัญลักษณ์ The Great Wall อยู่ที่ไหนคะอยู่ China Yesterday มาแล้วโผล่มาแล้ว I went to ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้ว I had จุดข้างหน้าเป็นสถานที่ข้างหลังเป็นคำบอกถึงความรู้สึกเพราะฉะนั้นอันไหนใช่สถานที่ความรู้สึกนี่ค่ะ I went to the aquarium I had great time อันอื่นไม่ใช่ความรู้สึกนะคะไม่ใช่นะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะ today วันนี้ก็ต้องช่องหนึ่งใช่ไหม today is Wednesday แล้ว yesterday ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็น wasก็ตอบข้อ4เอาไว้เปิดดูนะคะคลิปนี้ครูทำเพื่อนักเรียนนะคะเอาไว้ทบทวนได้เนาะแล้วถ้ามีโอกาสจะหาข้อสอบมาทำให้อย่างนี้อีกถ้าขยันก็เปิดดูและถ้าครูขยันครูก็จะทำให้โอเคนะคะสวัสดีค่ะ